วัสดีครับพวกเราสลอตแมชชีนครับผมวิทย์นะครับผมเล่นกีตาร์ครับผมเฟิร์สครับร้องนำครับผมแก๊กครับรับรู้ทุกสิ่งด้วยจินตนาการด้วยจิตจักรวาลพูดถึงเรื่องความคิดพูดถึงเรื่องสัจธรรมของชีวิตเหมือนกับเล่นอะไรสนุกสนุกกับคนฟังเพราะว่าภาพลักษณ์ของสลอตแมชชีนก็มักจะเป็นวงที่คนพูดว่าล้ำอวกาศเราก็เลยสมมติตัวเองว่าเป็นนักท่องเวลาเดินทางข้ามจักรวาลกลับมาเพื่อที่จะมาบอกสิ่งเหล่านี้ในเนื้อเพลงเนี่ยเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ทำลายโลกไม่ทำลายซึ่งกันและกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็เป็นวัฏจักรจริงๆผมรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทุกๆความขัดแย้งสถานการณ์บ้านเมืองอะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับโลกเราพูดถึงเรื่องสัจธรรมชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็จะครอบจักรวาลถ้าเจอผีแล้วก็บอกผีว่าเรามาอย่างสันติเพราะว่าเอาจริงผีก็กลัวคนไม่ใช่คนก็ต้องกลัวผีใช่ไหมผีอาจจะได้เปรียบกว่าตรงที่เห็นคนคนไม่เห็นอะไรออกมาอย่างสันติอ่ะแล้วร้องเพลงให้ฟังผีอาจจะโอเคป่ะไปเกิดเลยก็ได้เมื่อกี้มาผ่านแถวเซ็นทรัลเวิลด์ก็เลยรู้สึกว่ารถติดแล้วบีบแตรกันสนานมากเลยทั้งมอเตอร์ไซค์กันเองหรือรถยนต์รถเมล์อะไรก็ตามก็ว่าเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยบางทีก็คิดให้มันเป็นเรื่องแบบไม่ต้องมีปัญหาก็ได้นะจะมีปัญหากับทุกเรื่องมันก็ไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคิดอย่างนี้ดีกว่าที่มีบุญก็คือคนที่นี่แหละไปไหนไปแบบสันติเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับใครใช่ไหมคนที่มีกรรมก็อารมณ์แบบมันโกรธง่ายคนโกรธง่ายมันโกรธมันก็เครียดใช่ไหมมันก็เครียดทั้งวันถ้าคนแปลกๆนี่เจอเยอะครับคนเราก็แตกต่างเนาะแต่ว่าบางทีมันก็แตกต่างเกินไป แตกต่างเกินมาตรฐานจนมันแบบเคยเจอแบบเศรษฐีอะไรเงี้ยเคยบวชพราหมณ์กินมังสวิรัติแต่ว่าใจร้อนมากแปลกไหมไม่ได้เจอจังๆอะไรเงี้ยบางทีแบบมาเป็นกลิ่นมาเป็นแบบเสียงนู่นเสียงนี่บางทีรู้สึกเหมือนว่ามาก็มาให้เห็นสิคือจะได้คุยกับเพื่อนได้ไงผีไม่เจอมันเจอโรงแรมที่มันแบบเจอผีดีกว่าเคยเจอปะเคยเจอบางโรงแรมที่แบบเป็นเหมือนโมเสกกับหนังฮ่องกงเก่าๆแล้วมีคราบคราบเออคือไม่รู้ผีมีไหมแต่ถ้าเกิดแตะมันเนี่ยเรากลายเป็นผีแน่นอนไปเจอผีแบบผีฝรั่งนะแล้วเวลาผมนอนผมจะแก้ผ้านอนใช่ไหมเออจริงแล้วแบบเจอแล้วไปเจอแล้วผีที่ไปเจอโรงแรมที่อนาฮายแบบก็งงว่ามันเป็นโรงแรมแบบกึ่งดิสนีย์อ่ะฮะมันโรงแรมเด็กทำไมมันต้องมีผีอ่ะอ๋อปรากฏว่ามันก็มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเยอะการฆาตกรรมกันอะไรเงี้ยแล้วหลังจากผมไปเจอผีที่ต่างประเทศแล้วผมก็เลยดูดวงค่อนข้างทำนายดวงเป็นแล้วล่าสุดดูให้แฟนคลับบอกว่าเขาจะได้แฟนภายในไม่นานเขาได้แล้วตอนนี้ไปอยู่กันที่เชียงใหม่แล้วครับที่ผมก็ไลฟ์ดูดวงให้แฟนคลับอะไรเงี้ยเลยตรงอะตรงเพราะว่าพูดอะไรก็ตรงหมดอะคนเราก็คือมาดู1คนต้องไปชวนเพื่อนมาอีก5คนดูไลฟ์ดวงเจ็บมากเกินจะรักช่างมันเถอะเราอยากให้มีจริงๆเหมือนกันนะเราจะเป็นนายกเพื่อควบกระทรวงนี้นโยบายเราก็คือเอาศิลปะนำคนคงสร้างภาพลักษณ์บางอย่างให้กับเมืองไทยผมอาจจะไปในที่ที่มันเป็นอะโคจรมากๆแล้วไปทำภาพลักษณ์บางอย่างเพื่อให้รับแพร่มันออกไปใช่บ้านเมืองเรามีอะไรมากกว่านั้นอ่ะคือจะขายแค่นั้นเราก็จะได้คนอย่างนั้นมาประเทศเรากระทรวงการดนตรีก็ต้องบังคับทุกกระทรวงนะทุกหน่วยงานให้มีเพลงประจำกระทรวงและรัฐมนตรีต้องแต่งเองนะให้เป็นธรรมเนียมว่ารัฐมนตรีแต่ละคนที่มาปกครองกระทรวงนี้เนี่ยต้องแต่งเนื้อเพลงเองต้องแต่งเพลงเองเพราะว่ามันเป็นการปลูกฝังดนตรีเข้าไปในหัวคุณนักเรารู้สึกว่าการที่จะเป็นวงร็อกจริงๆที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มันคำว่าร็อกสำหรับเรามันคือการขบวนมันคือการเป็นผู้นำมันคือการที่คือความเป็นร็อกมันต้องมีลูกบ้าไม่เพลย์เซฟอันนั้นคือร็อกที่แท้จริงเราแอบคิดเอาเองว่าสมมติว่าวันหนึ่งที่โลกมันไปไกลมากแล้วเนี่ยไปจนถึงแบบติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เนี่ยยูนิฟอร์มอะไรที่มันเป็นของเพศชายเป็นหลักร้อยปีที่ผู้ชายก็ใส่สูทผูกไทยมาตลอดชุดที่มันจะเป็นของเพศชายมันก็คือชุดสูทนี่แหละมันขบถมากๆเลยกับการที่เอาชุดเนียบๆดูแบบไฮโซหรูอะไรเงี้ยเอามาใส่เล่นแอคชั่นที่มันเหมือนแบบมันน่าจะขาดนะซึ่งมันก็ขาดจริงๆอะไรเงี้ย
ไม่มีของแบบนี้ไม่มีไม่มีเอาลงเงี้ยนะไม่มีเลยไม่มีลงคือเราก็คิดว่าเราเป็นคนเงียบที่สุดแต่เวลาเราอยู่กับเพื่อนเราก็พูดเยอะเหมือนกันแน่นอนครับดีฟาสติ้งก็คือจากหลักเขาจะเริ่มที่16ชั่วโมงกับ8ชั่วโมงคือกินช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดให้ท้องว่าง16ชั่วโมงแล้วกินอีกทีนึงวันแรกกินให้1จุกเลยแล้วเดี๋ยว16ชั่วโมงกลัวมันหิวนะฮะพอจุกวันแรกเนี่ย24ชั่วโมงมันยังไม่หิวเลยผมกินมื้อเดียวแต่เยอะกว่าทุกคนในวงกินรวมกันอีกเลยมันงูแล้วก็อยู่ไปอีก3วันไม่ต้องกินคือเฟิร์สเนี่ยเป็นคนมีระเบียบสุดเวลาจัดทุกอย่างคืออาจจะเป็นคนที่เห็นอะไรที่มันขัดหูขัดตามันจะชอบจัดส่วนแก๊กเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองสะอาดไหมแต่ว่าข้างนอกช่างมันแล้วกันอย่างน้อยก็เชื่อว่าสะอาดก็จะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยวันนี้มาเร็ววันนี้มาเร็วทุกคนมันจะเป็นฟอร์มแต่ละนัดคือจริงๆมันอยู่ที่นัดแถวบ้านใครบางทีว่า3นัดติดมันจะเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่แมตช์ค้ากันไปเพราะว่าเก่งกายไม่อยากให้เพื่อนดูหน้าเสียผมจับเลยเนี่ยเขาเป็นท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าเป็นท่านผู้ชมนี่ครับเอางั้นเลยคุณเล่นจริงทุกคนเพราะส่วนใหญ่จะฮาการ์ดพร้อมกันแบบระเบิดเต้มเพราะว่าอัมกันเองเล่นกันเองแซวกันเองแบบในวงพวกทีมงานด้วยอะไรเงี้ยครับใครยูให้ซื้อเครื่องตีพี่วิทยูไอ้ตัวนี้ดีซื้อแหละของพี่วิทย์ก็ยูตัวเองบาจีตัวเองยูเองซื้อเองทุกวันข้อสุดท้ายของการครับใครหนุ่มเยอะในวงครับก็เป็นเยอะขนาดนั้นครับคือได้หมดคือได้หมดจริงโอเคครับต้องสวัสดีฟังว่าอะไรของผลงานขอบคุณ Rabbit Today นะครับก็ฝากผลงานของพวกเราในบทสัมภาษณ์ Rabbit Today ด้วยนะครับมีเพลงเรามาอย่างสันติแล้วก็จะมีเพลง Magic ยังไงก็ฝากเพื่อนๆชาว Rabbit นะครับทุกคนกระต่ายทุกตัวคอยติดตามผลงานพวกเราต่อไปอีกเรื่อยๆครับยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนแล้วพบกันที่ Rabbit Today เวลาเครียดผมชอบไปดูต้นไม้ครับพอดูต้นไม้ผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาตินะดูสัตว์เนี่ยดูปลาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ผมเนี่ยมันคือธรรมชาติบำบัดของจริงมันจะรู้สึกได้ใช่จริงเหี่ยวเหรอคืออย่างผมบางทีผมก็ชอบคุยกับตัวเองแต่อย่างแก๊กเนี่ยแก๊กชอบคุยคนเดียวจริงมันความหมายเดียวกันแต่ว่าเราพูดคนละมุมมันก็ตอบผมเลยตลอดตัวเองมันไม่ตอบก็บางทีอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นคนไม่ธรรมดาแต่อย่างแจ็คเป็นคนไม่ปกติอะไรล้อเล่น